บันทึกกรรมตอนไฟแห่งบาปบทเรียนจากการเผาผึ้งคำว่ากรรมนั้นตามในแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทำโดยมีเจตนาให้เกิดผลจากการกระทำนั้นและกรรมนี้เองเป็นเหตุปัจจัยกำหนดวิถีชีวิตของคนแต่ละคนทั้งในทางดีและในทางชั่วตามในแห่งพุทธพจน์ที่ว่ากัมมุนาวัตติโลโกแปลโดยใจความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและพุทธพจน์ที่ว่ากัมมังสัตเตวิภัชชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันเรื่องราวต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการกระทำที่อาจดูเหมือนไม่สำคัญแต่กลับสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตในภายหลังในวัยเด็กของผมตอนอายุประมาณ12ขวบหมู่บ้านบางปะทุนที่ผมอาศัยอยู่นั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายผมอาศัยอยู่กับลุงโปร่งและป้าเขียวซึ่งทั้งสองเป็นญาติสนิทของผมลุงโปร่งเป็นคนเคร่งครัดในศีลธรรมท่านถือศีลห้าไม่เคยขาดและมักสอนให้ผมและคนในครอบครัวรู้จักรักษาศีลส่วนพี่สมบุญพี่สาวของผมก็เป็นลูกสาวของลุงโปร่งเธอแต่งงานกับพี่เขยชื่อพี่เกลี้ยงทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเราวันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสขณะที่ผมและพี่เกลี้ยงกำลังนั่งคุยกันที่ลานบ้านผึ้งฝูงใหญ่บินมาเกาะทำรังที่ใต้ชายคาบ้านรังของพวกมันใหญ่และหนาแน่นจนเต็มไปด้วยผึ้งนับพันตัวมันดูน่ากลัวมากพี่เกลี้ยงเริ่มแสดงความวิตกกังวลทันทีเมื่อเห็นผึ้งพวกนั้นน้องชายดูนั่นสิรังผึ้งมันใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันไปต่อยใครเข้าเราจะเดือดร้อนกันใหญ่แน่ๆผมมองตามพี่เกลี้ยงเห็นผึ้งบินว่อนอยู่รอบรังมันน่าหวาดกลัวสำหรับเด็กอย่างผมพี่เกลี้ยงมองรังผึ้งอยู่นานก่อนที่จะหันมาบอกผมว่าเราควรทำอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ผึ้งพวกนี้ทำร้ายใครเข้าพี่เกลี้ยงทำหน้าครุ่นคิดแล้วพูดว่าเราต้องจัดการผึ้งพวกนี้ก่อนที่มันจะทำร้ายใครเข้ามาช่วยพี่เอาไฟมาเผารังผึ้งกันดีกว่าแม้ผมจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ด้วยความเป็นเด็กและเชื่อฟังพี่เขยผมก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรพี่เกลี้ยงเดินไปหยิบไฟแช็กและขวดน้ำมันมาเตรียมพร้อมที่จะเผารังผึ้งผมรู้สึกลังเลเล็กน้อยพี่เราจะทำแบบนี้กันจริงๆเหรอมันจะไม่บาปเหรอพี่เกลี้ยงพูดด้วยความมั่นใจว่าไม่หรอกน้องมันก็แค่ผึ้งเราทำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอีกอย่างผึ้งมันอาจทำร้ายช่างก่อสร้างหรือคนในบ้านถ้าเราไม่จัดการมันก่อนเรื่องจะยุ่งยากกว่านี้นะพอได้ยินพี่เกลี้ยงพูดอย่างนั้นผมจึงช่วยเตรียมอุปกรณ์สำหรับจุดไฟเผารังผึ้งทันทีที่ไฟถูกจุดเปลวไฟลุกโชนและลามไปรอบรังผึ้งอย่างรวดเร็ว ผึ้งจำนวนมากเริ่มกระเจิดกระเจิงบินไปทั่วทุกทิศบางตัวพยายามบินหนีจากเปลวไฟแต่หลายตัวไม่รอดถูกไฟเผาตายผึ้งที่โชคร้ายเหล่านั้นร่วงลงมาเป็นกองกับพื้นบ้านบางตัวดิ้นรนหนีเอาชีวิตรอดแต่ก็ไม่พ้นชะตากรรมผมรู้สึกผิดในใจที่มันตายหมดแล้วเราทำเกินไปหรือเปล่าครับพี่เกลี้ยงยิ้มเล็กน้อยไม่ต้องห่วงน้องเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกอย่างจะกลับมาปลอดภัยแม้พี่เกลี้ยงจะพูดแบบนั้นแต่ผมยังคงรู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกผมมองดูซากผึ้งที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นด้วยความรู้สึกเศร้าใจผมเริ่มสงสัยว่าการกระทำครั้งนี้จะเป็นบาปหรือไม่แต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อถึงช่วงเย็นลุงโปร่งกลับมาจากทุ่งนาและเมื่อท่านเห็นซากผึ้งที่ถูกเผาท่านโมโหมากและท่านบอกว่าเราได้ทำความผิดลงไปลุงโปรงดุด้วยเสียงอันดังนี่พวกแกทำอะไรกันไปเผาผึ้งทำไมรู้ไหมว่ามันเป็นบาปผึ้งก็มีชีวิตเหมือนเรารักชีวิตเหมือนเราไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายพวกมันแบบนี้ลุงโปรงเชื่อในกฎแห่งกรรมและท่านมักสอนเราว่าทุกชีวิตมีค่าแม้แต่สัตว์เล็กๆอย่างผึ้งก็ตามท่านตำหนิพี่เกลี้ยงและผมติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่เราทำจะส่งผลร้ายตามมาพี่เกลี้ยงโต้กลับด้วยความไม่พอใจว่าพ่อไม่ต้องด่าผมขนาดนั้นผมทำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวผึ้งมันเป็นอันตรายถ้าเราปล่อยไว้เราอาจเดือดร้อนมากกว่านี้นะลุงโปร่งไม่ยอมรับคำแก้ตัวของพี่เกลี้ยงท่านยืนยันว่าการทำร้ายผึ้งนั้นเป็นบาปและจะนำความทุกข์มาสู่ครอบครัวของเราความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มแตกร้าวลุงโปร่งกับพี่เกลี้ยงไม่พูดกันอีกความสามัคคีในครอบครัวเริ่มลดลงพี่สมบุญเองก็รู้สึกทุกข์ใจเพราะเธอเห็นว่าครอบครัวกำลังจะแตกแยกพี่สมบุญพูดด้วยน้ำเสียงอันเศร้าพี่เราไม่ควรทำแบบนี้เลยทุกอย่างมันแย่ลงตั้งแต่วันที่เราเผารังผึ้งพี่เกลี้ยงและพี่สมบูรณ์ต้องตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งความสงบสุขในครอบครัวพังทลายลงเพราะความขัดแย้งระหว่างลุงโปร่งและพี่เกลี้ยงเวลาผ่านไปผมสังเกตเห็นว่าผลกรรมเริ่มตามมาหาผมทุกครั้งที่ผมไปที่วัดทุกครั้งที่ผมไปทำบุญผึ้งจะมาต่อยผมเสมอไม่ว่าจะเป็นวัดไหนผึ้งจะโผล่มาต่อยผมโดยไม่มีเหตุผลจนวันหนึ่งเมื่อผมได้บวชและได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานผมจึงเริ่มตระหนักว่านี่คือผลกรรมที่ผมได้ทำไว้เมื่อตอนเด็กผมเป็นคนที่ช่วยพี่เกลี้ยงเผารังผึ้งทำลายชีวิตของพวกมันกรรมจึงได้ย้อนกลับมาหาผมไม่จบสิ้นเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นถึงกฎแห่งกรรมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ ถ้ารู้แล้วเอาตัวรอดปลอดภัยได้แม้ยังไม่หมดกิเลสแต่ก็จะมีชีวิตอยู่ในสังสารวัฏได้อย่างปลอดภัยไม่พลัดไปสู่อบายภูมิที่มีความทุกข์ทรมานมากแม้เวลาตายก็จะตายเป็นพร้อมที่จะตายอย่างถูกหลักวิชาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาดังพุทธพจน์ที่ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้